นี่แหละการขึ้นน้อง FF นะคะน้อง FF ต้องขยันวิ่งก่อนนะคะวิ่งวิ่งแล้วก็หาทรัพย์ไปด้วยนะคะน้องนะคะการที่ขึ้นไปขึ้นไลฟ์สดของพวกพี่ๆต่างๆที่เพิ่นขึ้น20ช่อง30ช่องพี่น้องเข้าไปเรื่อยนะคะเราก็จะได้เพื่อนกลับมานะคะเนาะเราก็จะได้มีทรัพย์เพิ่มนะคะอย่านั่งเฉยๆนะคะเราต้องวิ่งด้วยนะคะวิ่งเขาเห็นว่าเราไปนะคะนะคะเราอยู่เฉยๆโดยไม่วิ่งเนี่ยทรัพย์ไม่เพิ่มนะคะทรัพย์ไม่เพิ่มนะคะน้องต้องวิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีน้องการนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องการน้องนัตตี้แล้วก็บ่าวแอดนะคะมาให้กำลังใจแม่ตลอดเลยนะคะแล้วก็อันไหนแสบก็ส่งให้แม่กินน้ำนะคะเนาะเก่งใจเด้อบ่าวแอดพ่อละล่ะนะคะบ่ต้องยั้งละล่ะนะคะเก่งใจกันนะคะคนเฮาต้องมีความเก่งใจกันนะคะนะคะแม่ขอขอบคุณขอบอกขอบใจนะคะที่ฮักแข้งแบ่งปันนะมีความรู้สึกดีๆให้กันมีความปรารถนาดีให้กันแค่เฮาเห็นกันบอกกันจากันคุยกันในโทรศัพท์หรือเฮายังฮักกันเนาะพี่น้องเนาะนะคะให้ฮักกันแข้งกันไว้เพราะคุ้มกันไปเด้อพี่น้องเด้อนะคะนะคะขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจยายเอียดนะคะมาให้กำลังใจกันทุกมื้อเลยนะคะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายๆขอบคุณมากมายนะคะกันแพ่งกันไปนะพี่น้องเนาะมีหยังก็มาบอกทุกคนฟังนะคะมีสาระหยังตะละมือเฮาได้ข่าวสารหยังมาแน่ก็มาบอกทุกคนฟังนะพี่น้องเนาะนะคะบางทีก็เฮาเว้าหยังสิเว้าหยังมันเป็นแบบว่ามันรอบตัวเรานี่แหละพี่น้องนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปพยายามพาดพิงถึงคนอื่นหรือว่าพยายามพาดพิงถึงหม่องหันหม่องนี้เนาะพี่น้องเว้าเรื่องรอบๆตัวเฮาเรื่องสมาหากินเฮาก็เว้าได้นะคะเรื่องไปเรียนไปเที่ยวมองหันมองนี้ไปพอนั่นอันนี้ก็มาบอกสู่คนฟังเลยนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเขาอย่าพยายามพาดพิงถึงสิ่งที่เพิ่นห้ามสิ่งที่เขาห้ามนะคะบ่ต้องไปบอกกว้างไม่ต้องไปพูดกว้างมากนะคะพูดเฉพาะแคบๆวงแคบๆเท่านี้ที่เฮาหูเฮาเห็นแค่นั้นน่ะพี่น้องนะคะบางทีนะคะบางทีการพูดเนี่ยบางทีเรารู้นะคะเรารู้แต่บางทีมันถ่ายทอดเป็นคำพูดให้ฟังไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีบอกไปมันก็ไปผิดตรงนั้นไปผิดตรงนี้นะพี่น้องเนาะเฮาพยายามบ่หมายความว่าความคิดเฮานี่แม่นอยู่เฮาบ่มักนะคะจริงอยู่นะคะเราไม่ชอบเราไม่มักนะคะแต่ว่าเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิโหลดเฮานี่ลงมาพี่น้องโหลดความรู้สึกเข้าในโลกมากนะคะแมนอยู่นะคะบางทีเราก็ไม่ชอบนะคะเราก็ไม่ชอบอันนั้นอันนี้บ่มีอันนั้นมันนี่แต่ว่าคนหมู่มากนะคะคนหมู่มากที่เขาฟังเราอยู่เนี่ยมันมีหน่อยคนที่จะมักไปตามเฮานะคะเฮาก็บ่ไปตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นรอบตัวเฮาดีกว่านะคะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะปลอดภัยไว้ก่อนนะคะคือพูดในรอบตัวเราดีกว่านะคะเนาะอันแนวที่เพิ่นถามเฮาก็ต้องไปเว้าถึงหรอกพี่น้องเฮาฮู้กันอยู่หรอกฮู้กันบ่ทุกคนแหละนะคะบางทีก็อยากพูดในความรู้สึกของเราให้เพื่อนๆฟังอยู่แต่ว่าบางครั้งมันบอกไปบอกมามันกระทบหลายอย่างเฮาก็บ่ต้องไปเว้าพี่น้องนะคะมันกระทบนําแล้วก็กระทบตัวเองพร้อมไม่ต้องพูดนะคะเนาะบ่เฉพาะอ้อมข้างอ้อมข้างเฮานี่